This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเอาภาษาชาวบ้านเลยก็คือความรู้สึกไม่โอเคที่มันเรื้อรังแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้อะครับคำว่าท็อกซิกที่เราคุยกันก็คือมันจัดการไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเรียกว่าคืนไม่เข้าคายไม่ออกกับไอ้ความรู้สึกแบบนี้ครับทีนี้ถ้ามันเรื้อรังยาวนานเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความหวั่นไหวมากขึ้นความอึดอัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะหลงโทษตัวเราเองนะครับไม่แรกๆมันจะทำไมคนอื่นทำไมคนอื่นถึงอย่างนั้นทำไมคนอื่นถึงอย่างนี้แต่นานๆเข้ามันจะทำไมตัวเองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะถึงการรู้เท่าทันขจัดท็อกซิกในใจคำว่าท็อกซิกในใจคืออะไรมีความหมายมีนิยามหรือเปล่านะคะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าในภาวะของความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีภาวะแบบนี้อยู่ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลศิลปกิจผู้อำนวยการศูนย์จินตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะถึงเรื่องของการรู้เท่าทันขจัดท็อกซิกในใจที่ว่านี้นะคะคือต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าการขจัดท็อกซิกในใจหรือการรู้เท่าทันท็อกซิกในใจคำว่าท็อกซิกในใจความหมายนิยามเนี่ยมันเป็นภาวะความรู้สึกแบบไหนคะที่มันเป็นความที่แบบไม่ดีกับความรู้สึกของตัวเองแล้วถ้าเอาภาษาชาวบ้านเลยก็คือความรู้สึกไม่โอเคที่มันเรื้อรังแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้อะครับคือถ้าเรามีความรู้สึกไม่พอใจไม่ชอบใจแต่ว่าเราจัดการมันได้แล้วมันก็มาชั่วคราวแล้วมันก็หายไปด้วยกรรมวิธีการดูแลตัวเองแต่ว่าพอคำว่าท็อกซิกที่เราคุยกันก็คือมันจัดการไม่ได้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงเรียกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกกับไอ้ความรู้สึกแบบนี้ครับค่ะเช่นอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้ได้ไหมคะว่าแบบประมาณความรู้สึกแบบนี้นะที่แบบว่ามันอาจจะมีแต่คำถามที่ไม่มีคำตอบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะที่ทำให้รู้สึกว่าใช่ครับมันวนเวียนแล้วมันไม่จบนะครับมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็อยากจะทำแล้วมันก็ลืมไปว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะก็จะเผลอเข้าไปทำนะครับแม้เผลอไปอย่างเช่นเรามีความโกรธความไม่พอใจหรือความน้อยใจแล้วเราก็วนนะครับค่ะทีนี้ถ้าเราวนบ่อยๆมันก็เริ่มเป็นพิษก็คือมันก็กระทบกระเทือนสุขภาพจิตการกินการนอนการดำเนินชีวิตถ้าเราจะมองว่ามันท็อกซิกมันก็ควรจะเป็นอาการผลที่มันกระทบต่อการดำเนินชีวิตถ้ายังไม่กระทบมันก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นท็อกซิกใช่ไหมครับเพราะเราก็พออยู่ๆกับมันไปได้แต่ถ้าเราจะนิยามมันที่ให้คำว่ามันชัดเจนขึ้นคือมันกระทบอ่ะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของเราอะครับอ๋อคือจัดการก็ไม่ได้ด้วยแถมยังกระทบเพราะว่าเราคิดวนไปเวียนมาอยู่แบบนี้ตลอดจะไปหาคำตอบที่ไหนมันก็ไม่ได้มันไม่มีคำตอบให้ใช่ไหมคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แบบมันต้องสะสมมาในระยะระดับหนึ่งจนถึงขั้นขนาดว่าเฮ้ยไม่ดีละอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะมันก็เราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะหาคำตอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็วนเวียนบางทีเราไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็ลืมไปใช่ไหมครับพอเราว่างๆมันก็กลับมาพอมันกลับมาแล้วก็พยายามจะไปลืมมันมันก็ยิ่งไม่ไปไหนใช่ไหมครับเนี่ยมันก็วนไปวนมาทีนี้ถ้ามันเรื้อรังยาวนานเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความหวั่นไหวมากขึ้นความอึดอัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะหลงโทษตัวเราเองนะครับทำไมเราทำไมเราจัดการไม่ได้ทำไมความรู้สึกแบบนี้ทำไมเราต้องโชคร้ายทำไมเรามันจะมีทำไมทีนี้ไม่แรกๆมันจะทำไมคนอื่นทำไมคนอื่นถึงอย่างนั้นทำไมคนอื่นถึงอย่างนี้แต่นานๆเข้ามันจะทำไมตัวเองค่ะอ๋อทำไมเราถึงเนี่ยแหละครับตอนนี้จะยากลำบากแล้วครับพอมันเริ่มรู้สึกว่าคนอื่นมันกลายเป็นว่ามาโทษตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมคะทำไมเราตัดใจไม่ได้คนอื่นเขาลืมกันได้คนอื่นเขาปลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าจะมีคนสอนใช่ไหมให้ปลงให้ปล่อยวางให้อภัยให้นู่นให้นี่มันเป็นหลักอยู่แล้วใช่ใช่แล้วพอได้ยินบ่อยๆมันก็พอมันทำไม่ได้ทีนี้เราเริ่มไอ้หลงโทษตัวเองเนี่ยจำเนี้ยอันนี้ท็อกซิกหนักเลยครับค่ะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะอาจารย์กับการที่เราแบบว่าเริ่มแบบมาโทษตัวเองละเริ่มอะไรเงี้ยนอกจากการที่เราจะโทษตัวเองแล้วมันจะส่งผลอะไรอย่างอื่นต่อไปอีกไหมคะก็เพราะเราตำหนิตัวเองก็พลังงานเราก็หมดแล้วคุณค่าความรู้สึกเชื่อมั่น
การที่เราจะพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆมันก็พลังงานหรือความสำรองกำลังสำรองความอดทนอะไรแบบมันก็น้อยลงอะครับสั้นลงเพราะว่ามันเป็นความเครียดที่เหลือหลังแล้วถ้าเราคนเราลองรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแล้วนี่มันลำบากเลยครับเขาตื่นมาก็เจอตัวเองแล้วอะตื่นมาก็เจอตัวเองแล้วไปไหนเผลอๆก็นึกก็เจอตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแล้วถ้าติดลบมีความสึกลบๆกับตัวเองมันจะไม่หาความเบิกบานปรับแจ่มใสไม่ได้สภาพจิตใจเราก็จะไม่มีสิ่งจิตใจมันก็ต้องการอาหารเนาะอาหารก็คือรับรู้สิ่งดีๆความรู้สึกต่างๆทีนี้ถ้าใจขุ่นมัวแล้วมันรับของดีๆไม่ได้ครับของสวยๆของอร่อยมันก็ไม่สวยไม่อร่อยล่ะท้องฟ้ามันก็ดูมืดมนไปหมดความรู้สึกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆมันมองมันมัวๆเนี่ยก็เริ่มละเริ่มของความเศร้าเริ่มของความหดหู่อันนี้หมายถึงระยะยาวเนาะถ้าเรารู้สึกติดลบกับตัวเองเยอะๆค่ะโอ้อาจารย์คำนี้แบบว่าเป็นคำที่แบบจริงๆเชื่อว่าหลายคนนะอาจจะเป็นนะคำว่าติดลบในความรู้สึกตัวเองเนี่ยคือมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ๆก็ไม่มีคุณค่าในตัวเองขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่จริงๆตัวเองทำอะไรได้ตั้งเยอะแต่แค่ถูกต้องใช่ครับในตอนนั้นมันเป็นภาวะที่มันเป็นพิษอยู่ในใจตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จากคนอื่นเลยตัวเราเองทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับติดลบในตัวเองด้วยเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนเราหายเข้าไปใน PM 2.5 แล้วเราก็ไม่ได้นึกอ่ะเราก็บ่นแล้วเราก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเราก็ไม่ได้พยายามจะหาที่อากาศปลอดโปร่งเราก็สูดอยู่นั่นคือเราไม่รู้ตัวเลยครับอันเนี้ยพอมันวนเวียนแบบเนี้ยมันจะดิ่งลงไปเรื่อยโอ้คือถ้าพอรู้ว่าติดลบอยู่ยังพอที่จะจัดตัดใจไปเดินผ่อนคลายไปออกกำลังไปเจอเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับยังพอได้ดูแลตัวเองแต่หลายคนมันท็อกซิกจนถึงขั้นนึกไม่ออกแล้วครับนึกแต่ตัวเองไม่ดีอ่ะโอ้ไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ไม่อยากจะรับรู้สภาวะแบบนี้ค่ะอันนี้ครับแม้ยาวๆก็จะเศร้าไปโอ้ยซึมเศร้าได้เลยนะคะอาจารย์แบบนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็แบบไม่ปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นด้วยนะเพราะว่าอาจจะมองว่าเอ้ยคนอื่นอาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่คำพูดหรือเราไปคุยหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้แค่คำพูดว่าสู้ๆนะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าจริงๆมันเป็นอยู่จริงสู้เต็มที่แล้วจนสู้ไม่ไหวแล้วแล้วเขาถึงบอกว่าเราเจอคนที่เขาแบบนี้เราอย่าไปบอกเขาสู้ๆนะเราแค่อยู่กับเขาให้เขารู้สึกว่าเขายังคงอยู่ตรงนั้นเขายังอยู่อ่ะแต่เราพยายามไปพยายามไปเชียร์ไปให้กำลังใจแล้วบางทีมันก็ทำให้เขาจิตยิ่งแย่ลงอะครับคือเข้าใจในความหวังดีแต่ว่าบางทีอาจจะผิดวิธีทางไปนิดนึงในจังหวะนั้นนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ว่าน่าสนใจตรงที่อาจารย์เนี่ยบอกว่าท็อกซิกในใจเนี่ยคือมันเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีใช่ไหมคะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะคือเทคโนโลยีที่มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราตอบสนองอะไรรวดเร็วใช่ไหมครับเราอ่านเราคอมเมนต์เราแล้วเราก็เห็นข่าวเพื่อนฝูงเราเห็นอินสตาแกรมแฟนเก่าเราหรือคนที่เพิ่งเลิกกันไปอะไรเงี้ยทำไมเขาไปชอบคนนั้นทำไมเขาทิ้งเรามันมีโจทย์ให้เราได้วุ่นวายใจเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนนี่เราไม่เห็นใช่ไหมครับเขาไปไหนกันแล้วเราก็ไม่เห็นใช่อันนี้บางทีเราอยู่ดีๆเราก็ไปส่องเพราะเราเจอก็งานเข้าแล้วเราก็ลืมไปเมื่อกี้เรายังดีอยู่เพียงแค่เราไปเห็นเพียงแค่เราไปเห็นแล้วเราก็ไปรีมายด์อ๋อกระบวนการสมองมันทำงานแบบนี้เราไม่อ๋อกันเนี่ยครับเราตั้งคำถามทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมเราถึงต้องเจอแบบนี้ทำไมตอนนั้นเราไม่อย่างนี้ทำไมตอนนี้มันเนี่ยมันมีแต่คำถามเพราะความเร็วเนี่ยครับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความเป็นไปไอ้เรื่องดีๆก็ดีใช่ไหมแผ่นดินไหวญี่ปุ่นอะไรก็โอเคว่าไปแต่เรื่องพอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันไวอะครับมันไวแล้วก็คอมเมนต์ไวด้วยพอโพสอะไรไปเร็วๆก็บางทีก็ทัวลงใช่ไหมหรือไม่ก็ถูกตัดสินถ้าเมื่อก่อนก็เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปลุยสักหน่อยนึงเช้ามาลืมแล้วอ่ะใช่มีระยะเวลาให้ลืมยังมีเวลาแต่นี่ปล่อยไปแล้วถอนกลับไม่ได้ด้วยค่ะถูกแคปหน้าจอแล้วถูกอะไรเงี้ยเป็นแถวเลยเพราะนั้นความเร็วประโยชน์ของเทคโนโลยีมันก็มีแต่ว่ามันทำให้เราตัดสินใจอะไรหุนหันพันแล่นแล้วเรามันอยู่กับมือเราใช่ไหมครับปุ๊บหรือไม่ก็ใช้ปากพูดแล้วมันก็แปลงเป็นคำให้เสร็จเรียบร้อยอารมณ์ยังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยครับเนี่ยครับแล้วเรายิ่งเนี่ยเรายิ่งต้องการความการช้าลง
มากขึ้นกว่าสักครั้งเมื่อก่อนอีกค่ะเออจริงด้วยอาจารย์เพราะว่าก็เกิดเป็นคนในยุคเจนก่อนนู้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้แบบทุกอย่างจะต้องรวดเร็วแบบเนี้ยอะไรนิดนึงเนี่ยเราก็โพสต์ละไม่พอใจอะไรหรือแม้กระทั่งบางทีเป็นเรื่องคนอื่นด้วยนะแต่เราแค่เข้าไปดูอ่ะเราก็มีส่วนร่วมในความรู้สึกตรงนั้นแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นไปเร็วจนกระทั่งกลายเป็นถ้าเราช้ากลัวจะfear of missing out ใช่ไหมกลัวจะตกขบวนก็มีค่ะใช่ไหมก็ต้องคอมเมนต์ตั้งหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหรือไม่ก็คือกลัวคนอื่นจะออกความคิดเห็นยังไงอะไรเนี่ยก็ต้องไปแสดงตนอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นความยุ่งยากลำบากใจแล้วหลายคนก็ไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดเพราะไม่รู้ไม่ได้มีตระหนักรู้เท่าทันตัวเองไม่เข็ดโอ้เราก็ไม่ทันคิดว่ามันจะมีผลกระทบกับความรู้สึกของเรานะคะอาจจะแบบว่าไม่ทันได้อย่างที่อาจารย์บอกคือเราไม่ทันได้รู้เท่าทันตัวเราเองว่ากำลังเข้าสู่ใช่ครับท็อกซิกนี้เราเห็นคนอื่นเขาเยอะแยะเราอาจจะเคยมาแล้วเคยเสียหายจากเรื่องนี้มาแล้วหรือเราเห็นตัวอย่างคนอื่นเยอะแยะแต่พอเราเกิดเหตุการณ์เราลืมหมดเลยความรู้ที่เรามีอยู่ว่าอย่าโพสอะไรทันทีนะอย่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวมันทำอะไรมันแก้ปัญหาแก้ไม่ได้นะเราก็ได้ยินนะครับแต่ตอนนั้นนะความอยากความไม่พอใจอะไรมันทำให้ความรู้ที่มีอยู่มันหายไปหมดความรู้หายไปชั่วขณะนี่เรียกว่าอวิชชาครอบงำปุ๊บความรู้ก็หายอาจารย์แต่ว่ามันกรุ่นอยู่ไงมันต้องมีการระบายออกเขาบอกว่าเออมันคือต้องโพสต้องฉันต้องระบายฉันต้องให้โลกรู้อาจารย์ใช่เพราะเราไม่ได้ฝึกมาครับเราก็เลยคิดว่าคำเราเลยคิดว่าต้องปล่อยอะไรสักอย่างจริงไม่ปล่อยก็ได้ถ้าฝึกมาถ้าฝึกฝนมามันรอได้ครับแล้วก็รอไปสักพักมึงเราก็เคยครับเราทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเจอหน้าเลยพอดีเจอหน้ามันก็เบาไปละแต่ว่ามันจริงมันรอได้ครับมันรอได้แต่ว่าเราไม่ฝึกก็แล้วก็ไม่ได้มีขบวนการที่เชิญชวนกันให้รอแบบนี้ในระบบการศึกษาในระบบต่างมันไม่มีแบบฝึกหัดนะครับค่ะอ้าวแต่จริงๆนะอาจารย์นะแต่เล็กจนโตมานี่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการแบบว่าเออชัดได้ยินแต่คำสุภาษิตโบราณช้าๆได้ปลาเล่มงามใช่ครับเป็นการบอกสอนแต่ว่าไม่มีแบบฝึกหัดเทียบกับวิชากอไก่ขอไข่บวกลบคูณหารนะเราทำแบบฝึกหัดกันกี่ข้อเราซ้อมแล้วซ้อมอีกท่องแล้วท่องอีกใช่ไหมครับแต่วิชาทางใจทางสุขภาพจิตทาง EQ ทางการหัดอดทนเนี่ยเรามีแต่สั่งนะครับเรามีแต่สั่งให้อดทนให้เป็นคนดีให้รู้จักใช่ไหมให้รู้จักระมัดระวังไอ้คำว่าให้รู้จักเนี่ยมันคืออะไรไม่มีการถอดรหัสออกมาว่ามาชวนกันให้รู้จักรู้จักอาการใจร้อนอาการใจขุ่นอาการใจขุ่นใจจะพ่นไฟจะปล่อยของแล้วเนี่ยให้รู้จักเราไม่มีแบบฝึกหัดเราไปหวังพึ่งวัดในพระเราไปหวังพึ่งปฏิบัติเราไปหวังพึ่งศาสนาเราไม่ได้หวังพึ่งเราครับเราไม่ได้นึกถึงเลยเราคิดว่าเรื่องของที่เป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันน่าเสียดายมันไม่มีแบบที่มายุคเนี้ยในต่างประเทศในตะวันตกเขามีแบบฝึกหัดเขาแปลงออกมาให้มันอยู่ในแบบฝึกหัดในการศึกษาของเราเมื่อก่อนอยู่ในเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับใช่ก็ไปได้ไม่ได้ได้ไม่ไม่ไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยเป็นยุคที่จะต้องมีรูปแบบของการเรียนรู้ฝึกฝนกันที่เข้ากับร่วมสมัยกับคนยุคใหม่มากขึ้นฮะเพราะว่าคนยุคใหม่นี่อะไรก็เร็วไปหมดนะคะเพราะนั้นบางทีเราไม่ทันจะรู้ตัวเองหรือสังเกตตัวเองว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะ เริ่มมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อตัวเราในการใช้ชีวิตด้วยนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะได้แบบมาทบทวนตัวเองหรือเรารู้เท่าทันเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างคะตอนนี้ยังทันอยู่ไหมหรือว่าเราต้องไปฝึกจิตฝึกใจอะไรขนาดนั้นไหมคะอาจารย์มันเรียนรู้ฝึกฝนกันได้ไม่เกี่ยงครับว่าจะช้าหรือจะเร็วเนาะแต่ว่าวิธีการเรียนรู้มันต้องอันดับแรกต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าการเรียนรู้เท่าทันนี่ไม่ใช่การฝึกเป็นคนดีการจะเป็นคนดีอย่างนั้นนี้นะครับเป็นคนไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่น้อยใจไม่ใช่นะครับค่ะคือความรู้สึกพวกนี้มันห้ามไม่ได้แต่เรารู้จักมันนะครับเรารู้จักมันเหมือนมันก็เหมือนกับ
เสียงเชียร์จากคนข้างนอกเราเลือกที่จะไม่ฟังได้ได้ยินแต่ไม่ฟังไม่สนใจอ่ะรู้ว่ามีความกลัวรู้ว่ามีความกังวลมีอคติเกิดขึ้นแล้วปล่อยมันไว้ตรงนั้นแล้วมีอะไรทำก็ทำไปเนี่ยครับนี่คือความหมายของการมารู้ท่าทางแต่ที่ผ่านมาเราถูกสอนให้อย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงอย่ามีความคิดแบบนี้คิดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงคิดอย่างนี้ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันก็คิดใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วมันพอทำไม่ได้มันก็กลายเป็นยากจังสงสัยต้องไปบวชแล้วมั้งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะครับมันเกิดจากความยังเข้าใจไม่ถูกต้องเท่านั้นนะเราฝึกที่จะเป็นกลางเป็นกลางๆเป็นอิสระดีกว่าฝึกที่เป็นอิสระจากความกลัวความกังวลอคติความโกรธความเหงาความอะไรก็แล้วแต่ฝึกให้เป็นอิสระแต่เราไปสอนให้ต้องไม่มีมันไม่ใช่ไม่มีครับมีแต่ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกับเชื้อโควิดมีครับแต่เข้าร่างกายมาแล้วร่างกายไม่เดือดร้อนอ่ะประมาณนี้เนี่ยอย่างดูอย่างโควิดเราไม่ได้ฆ่าเชื้อให้หมดนะครับเชื้อก็ยังลอยอยู่ในอากาศแต่ว่าภูมิคุ้มกันเรามีถามว่าภูมิคุ้มกันทางใจคืออะไรคนมีภูมิไม่ใช่แปลว่าคนไม่โกรธมีความโกรธแต่ปากไม่พูดมือไม่ไปร่างกายกลับมาสงบได้นี่คือคนที่มีภูมิเนี่ยเราเข้าใจกันผิดคือคนที่มีภูมิต้องเป็นคนดีไม่มีความโกรธไม่มีความโลภมันมีแต่อยู่ข้างนอกอ่ะอ๋อกำลังเข้าใจอย่างนี้คืออาจารย์คือเข้าใจเลยว่ามันมีความแตกต่างกับสิ่งที่อ่ะในมุมของทางศาสนาพุทธศาสนาที่สอนเนี่ยเราต้องละโลภนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยคือในทางนู้นถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆชีวิตของเราอ่ะเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแต่ให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกอะไรอยู่ก็รู้สึกตามนั้นโกรธก็รู้ว่าตัวเองโกรธไม่พอรับรู้ถูกต้องครับโกรธก็รับรู้โดยความเป็นอาการที่ปรากฏเป็นอารมณ์ที่ปรากฏค่ะศาสนาพุทธก็สอนแบบนี้ครับสอนเราละสอนให้ละวิธีละก็คือไม่ใช่เกลียดมันละมันโดยไม่ต้องด่าตัวเองอ่ะใช่ใช่ไม่ต้องด่าไม่ต้องทำไมเราเป็นคนโกรธแบบนี้แล้วไม่ต้องถูกด่าด้วยทำไมเธอขี้โกรธจังอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการจะเป็นคนดีนะเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจมั่นคงไม่หลงไปกับสิ่งชั่วร้ายทางใจใช่ไหมความโกรธความอิจฉาเราไม่หลงไปกับมันแต่ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เหมือนกับเราจะต้องยอมรับให้ได้ว่ามันใช่ครับเป็นแบบนี้แหละสเต็ปแรกอ่ะเรายอมรับการเกิดขึ้นการปรากฏขึ้นของมันอ่ะมันมีความโกรธแล้วนะอิจฉาแล้วนะมีความโอเคกับมันก่อนว่ามีแต่ไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายด้วยเป็นธรรมชาติเป็นคนที่มีสมองยังทำงานอยู่ก็ย่อมมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่รู้แล้วพอรู้แล้วก็จบแต่ถ้าไม่รู้ก็จะมือไม้ไปปากไปเนี่ยนะครับที่บอกว่ารู้เท่าทันเนี่ยก็อิจฉาได้แหละก็รู้แหละฉันก็อิจฉานะแต่แค่ว่าเราไม่ได้พูดแบบไปส่อเสียดไปพูดแทงหรืออะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าเรามาเทียบกับตัวเองทำไมเราไม่ได้อย่างเขานะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เลยครับใช่เลยครับเราก็จะมีความทุกข์เราก็จะสั้นลงเราก็จะจบเร็วขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราต้องทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีแล้วครับมันตอนทำสงสัยในคุณค่าในความสามารถของตัวเองนี่ลำบากมันท้อใจอะครับใช่ค่ะอาจารย์องค์แล้วอย่างนี้คือเราก็ต้องการยอมรับถึงสักตระหนักรู้ตระหนักรู้ว่าเกิดอารมณ์แบบนี้เกิดความคิดแบบนี้และยอมรับเหมือนเราถ้าดูโลกภายนอกนะครับเราเห็นฝนตกเรายอมรับว่าฝนมันตกเราก็จะไม่โวยวายใช่ไหมครับถึงโวยวายมันก็ตกถูกไหมครับค่ะรถติดก็เหมือนกันมันก็ติดนะครับโวยวายไปมันก็ติดเหมือนเดิมนะอันนั้นโลกภายนอกทีนี้มันโลกภายนอกใจอะโลกภายในแต่เป็นอยู่นอกใจเราก็คือมีความโกรธมีความอิจฉามีความน้อยใจมีความเศร้าเกิดขึ้นมันก็เป็นเหมือนฝนตกรถติดเหมือนกันเลยครับแต่มันรับรู้ได้ด้วยใจมันรับรู้ได้ด้วยใจมันไม่ได้รู้ด้วยหูด้วยตาใช่ไหมครับแบบเดียวกันเลยครับดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนที่จะมองอารมณ์ความคิดความนึกความสึกเหมือนสิ่งเร้าที่มากระทบใจเราฝึกไปบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็จะมีความมั่นคงทางใจก็คือความโกรธความอิจฉาเกิดขึ้นปุ๊บก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นมีอะไรควรทำก็ทำต่อไปก็ไปทำเรียกว่าพัฒนาคำว่าสักแต่ว่าก็ได้เรียกว่าพัฒนาคำว่าสักแต่ว่าเป็นความคิดเป็นความอิจฉาที่เกิดขึ้นแค่นั้นเอง
เออจริงค่ะอาจารย์เออนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าเออเดี๋ยวพออายุมากขึ้นน่ะเราก็จะตกตะกอนความคิดได้เองแหละเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะนิ่งขึ้นเราก็จะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโอ้ยอาจารย์เคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เคยเห็นผู้อาวุโสที่ไม่เป็นแบบนี้ไหมเอาแต่ใจตัวเองโวยวายเหวี่ยงวีนเยอะแยะไปหมดนะครับก็มีเพราะนั้นมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่จะมาสรุปว่าไม่ต้องทำอะไรค่ะแล้วไปปล่อยให้เขาทรมานตั้งแต่เป็นเด็กวัยรุ่นเข้ามาทำร้ายคนอื่นฆ่าตัวตายซึมเศร้าเรียนไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ต้องรอแก่ครับรอไม่ทันมันก็ถ้ารอตอนแก่คือสอบตกรีทงรีทายไปหมดแล้วหรือฆ่าตัวตายไปแล้วอ่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องอายุนะไม่ใช่อ่ะครับอายุก็จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาเป็นคำตอบว่าไม่ต้องทำอะไรเรื่องนี้แก่ขึ้นแล้วดีเองอันนี้ไม่ได้อ่ะครับค่ะบางทีก็ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเนาะไม่ใช่มันไม่ใช่ครับโลกกำลังต้องการการเรียนรู้อ่ะแสดงว่าการฝึกการยอมรับเนี่ยคือจุดแรกเลยคือฝึกยอมรับให้ได้โอ้ยอาจารย์มันยากโอเคโอเค not to be okay มันไม่โอเคก็ได้บ้างไม่โอเคบ้างก็ได้เออไม่ต้องอาหารไม่อร่อยก็กินน้อยหน่อยไม่อร่อยกินน้อยหน่อยไม่ต้องบ่นไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องรีวิวเนกาทีฟรีวิวค่ะก่อนจะรีวิวกลับบ้านก่อนตั้งหลักสักพักนึงแล้วว่ายังจะรีวิวไหมค่ะใช่ไหมครับนะว่าก็เนกาทีฟความรู้สึกลบมาก็ยังไม่ต้องตอบสนองอืมค่ะก็ทำเรื่องเล็กๆใช่ไหมครับจากชีวิตประจำวันก่อนค่ะรอคิวรอคนไม่พอใจอะไรเงี้ยก็รอไปหรือไม่ก็สังเกตใจตัวเองไปนั่งรถไฟฟ้าไปก็วิจารณ์ชาวบ้านนะคนนั้นเป็นยังไงนะมันพูดในหัวเราเนาะเรานั่งไปเราก็ไม่ได้นั่งเฉยๆเห็นเขามาคู่กันอย่างงู้นอย่างนี้แต่งตัวไม่เห็นเข้าท่าอะไรเราก็พูดไปได้หมดแล้วก็แค่เห็นไปก่อนนะครับเนี่ยคือยอมรับอ่าคือเป็นผู้สังเกตจะยอมรับได้โดยการหัดสังเกตก่อนสังเกตอะไรครับสังเกตปรากฏการณ์ในหัวสมองตัวเองเนี่ยสังเกตโดยการมันเป็นปรากฏการณ์ไม่ใช่เราเป็นคนคิดนะครับค่ะอ๋อนี่คิดอ๋อนี่ไปละอ๋อนี่อิจฉาอ๋อนี่เปรียบเทียบอ๋อนี่มันนี่ไปอนาคตแล้วอ๋อนี่เรื่องเมื่อวานอ๋อไปเรื่อยๆครับค่ะอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็เป็นผู้สังเกตครับค่ะเหมือนอาจารย์เปลี่ยนจากคำว่าทำไมกลายเป็นคำว่าอ๋อก็เป็นอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละอ๋อเป็นอย่างนี้แหละความคิดค่ะเหมือนเวลาเพื่อนเขาปลอบเวลาเราปลอบใจเพื่อนทำไมเราเก่งจังครับแต่พอเราเรื่องชาวบ้านเราชำนาญใช่ไหมครับเรื่องชาวบ้านเราก็ชำนาญอันนี้เราก็แบบเดียวกันมองแบบเดียวกันก็ได้คือเรามาเรียนรู้ที่จะตนเตือนตนเตือนตัวเองได้เฮ้ยมันก็จบไปแล้วเนาะเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เราก็เจอแบบนี้มาหลายรอบละหมดไปก็เท่านั้นแหละเริ่มอ๋อเริ่มไปกับมันค่ะแต่ก็มีคนทักท้วงนะครับว่าเฮ้ยแบบนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยเหรออ๋อโมแต่ยอมรับแบบนี้ประเทศชาติไปถึงไม่เจริญสิไม่ใช่นะครับค่ะยอมรับแล้วอะไรควรทำอะไรแก้ได้แก้ครับแก้ตอนใจร่มคือเราก็ยังแก้ตอนใจร่มๆเราก็ยังรับรู้ยังใส่ใจยังอะไรอยู่แหละเพียงแต่ว่าบางอย่างอ่ะที่มันจะเป็นผลลบเป็นเนกาทีฟอ่ะเราก็แค่ไม่เอามันเข้ามาแค่นั้นแหละถูกต้องใช่ครับนี่กำลังจะบรรลุแล้วค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้เราบอกแค่นั้นแหละมันไม่แค่ถ้าไม่ฝึกอ่ะนั่นไงถ้าไม่ฝึกมันจะพูดมันก็เราบอกแค่นี้ไม่เห็นไม่จะต้องทำอะไรเยอะแน่นอนต้องฝึกค่ะฝึกอยู่เฉยโดยเฉพาะตอนที่ไม่อยากเฉยให้หัดอยู่เฉยๆโอ้โหยากนั่นแหละเล็กๆน้อยๆก่อนอยากพูดลองง่ายๆนะครับลองกำหนดวันว่าวันนี้จะไม่พูดค่ะจะพูดให้น้อยลงก็ได้นะครับวันนี้จะพูดให้น้อยลงวันนี้จะบ่นให้น้อยลงเนี่ยได้ฝึกละค่ะทีละวันนี้จะไม่บีบแต่ไล่ชาวบ้านเขาเวลาคนเขาขับรถปาดหน้าจะอยู่เฉยๆจะลองดูใจตัวเองไปไม่ต้องไปตอบโต้อะไรก็เนี่ยอย่างนี้ก็ฝึกได้ง่ายๆแล้วครับเกิดประโยชน์ด้วยทันทีเลยค่อยๆไปเนาะทีละนิดเนาะอาจารย์เนาะไม่ต้องแบบเร่งรีบหรือว่าแบบกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ควรกดดันตัวเองเพราะแค่นี้ก็ทุกพอละใช่ใช่จริงอาจารย์ถ้ามาทุกจากการจะพัฒนาตัวเองนี่อันนี้ไม่ถูกต้องละเอาแหละเยอะไปถ้างั้นอย่างนี้อาจารย์สรุปให้หน่อยเพราะว่าท้ายรายการแล้วอาจารย์สรุปให้หน่อยถึงเรื่องนี้ว่าอ่ะข้อควรปฏิบัติสิ่งที่เราทำได้นะแล้วมันจะเป็นผลดียังไงคะอาจารย์ก็ชวนให้รู้จักเท่าทันผมว่าทุกคนน่ะรู้จักไอ้คำว่ารู้จักเท่าทันแต่ไม่ได้ทำให้ชำนาญไม่ได้เอามาเป็นบาระแห่งชีวิตนะครับ
ท่าทันรู้แต่ว่าเวลาอกหักเสียใจก็จะไปดูแลที่จะมันไม่ทันมันการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมีเวลาสังเกตมันบ้างนั่งรถขับรถหรือขนาดออกกำลังกายวิ่งไปก็สังเกตอีกมันก็คิดอยากทำนู่นทำนี่คิดไปเรื่องไม่เรื่องจบไปแล้วอะไรเงี้ยก็แค่สังเกตไปสังเกตไปบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นแค่นั้นแหละครับทีนี้ถ้าจะเติมนิดหน่อยเราก็ตั้งกติกานิดหน่อยว่าเราอยากจะฝึกฝนตัวเองมากขึ้นเราก็ตั้งกติกาว่าเราจะงดเว้นอะไรเอางดเว้นนะครับไม่ต้องทำเพิ่มเนาะทำให้น้อยลงพูดให้น้อยลงในบางจังหวะหรือในห้องประชุมเราจะไม่หยิบโทรศัพท์เราอยู่ป้ายรถเมล์เราเวลาเราเดินเราจะไม่หยิบโทรศัพท์แค่นี้มันก็เตือนเราละเราเห็นความอยากหยิบหรือหยิบมาแล้วนึกได้เราก็เก็บก็ต้องอาศัยบูรณาการในชีวิตเพราะเรายุ่งเพราะเราชีวิตเรางานเราเยอะใช่ไหมครับจะให้มาทำอะไรยุ่งยากซับซ้อนคงไม่ทำกันหรอกก็ชำเลืองมองดูนิดนึงอย่างนี้ตอนนี้ฟังอยู่คิดตามชอบใจก็เห็นชอบใจฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็โอเคไม่รู้เรื่องก็เป็นความไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องรีบหมุนขึ้นเปลี่ยนไปไหนค่ะก็ฟังต่อไปได้ประโยชน์รู้สึกไม่ได้ประโยชน์ก็แค่รู้สึกว่ามีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นหัดอยู่กับความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องรีบสวิชเปลี่ยนไปหาสิ่งที่ชอบใช่ไหมครับอยู่กับความไม่ชอบบ้างก็โอเคกับมันไปกลายเป็นว่าโลกเรากว้างขึ้นนะครับโลกที่เราอยู่ได้คอมฟอร์ตโซนเรากว้างขึ้นคือโซนที่เราไม่ชอบก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตมันคืออย่างนี้ไม่ใช่เหรอทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งใช่และไม่ใช่มันหนีไม่ได้เลือกไม่ได้อะครับก็อยู่กับมันไปนะคะอยู่กับมันไปครับโอ้ยคุยกับอาจารย์เพลินๆแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะคะได้แนวทางแล้ววันนี้เดี๋ยวจะลองเริ่มต้นดูฝึกดูค่ะอาจารย์เดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวจะไลน์ไปบอกนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การเล่นน้ำหรือดื่มน้ำกับการเข้าป่าทำไมสายแคมปิ้งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปาลพงศ์จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับสัตว์ป่าเนี่ยมันจะมีหลายชนิดที่สามารถที่จะติดเชื้อได้โดยที่เขาไม่แสดงอาการนะครับแล้วก็มาจะถ่ายทอดโรคได้ในโรคต่างๆที่เราพบเนี่ยในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเขตโดยรอบเนี่ยแล้วก็พบมีหลายชนิดเหมือนกันที่พอถ้าคนเข้าไปได้รับแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดโรคมันอาจบางโรคอาจจะไม่อันตรายนะครับยกตัวอย่างอย่างเชื้อคริปโตสปอริเดียมเนี่ยมันพบได้ในแหล่งน้ำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำที่ถ้าเป็นน้ำนิ่งที่มีสัตว์มาอาบมาถ่ายอุจจาระอะไรพวกนี้อยู่นะครับมันก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนในแหล่งน้ำเพราะตอนที่เราไปเล่นน้ำเราก็คิดว่าน้ำมันนิ่งน้ำใสคือเวลามีเชื้อน้ำมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับน้ำมันไม่ได้ขุ่นให้เราเห็นว่ามันมีเชื้อปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าทุกอย่างปลอดภัยกินได้เล่นได้พวกนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าน้ำธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นน้ำนิ่งจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการปนเปื้อนค่อนข้างเยอะจากพวกอุจจาระสัตว์ป่าทั้งหลายเชื้อพวกนี้เวลาอยู่ในสัตว์ป่าเนี่ยไม่ค่อยมีอาการพอมาอยู่กับคนเนี่ยมันอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปเจอพวกน้ำที่ไม่ได้เป็นน้ำไหลถ้าไม่เป็นน้ำตกไม่ได้เป็นลำธารเป็นน้ำเป็นแอ่งเล็กๆอยู่อย่างนี้เราเห็นน้ำใสไปลงไปเล่นอะไรพวกนี้มันก็มีโอกาสคือมันเป็นความเสี่ยงเพราะนั้นมันไม่ได้ความว่าลง100คนแล้วติด100คนมันเป็นช่วงเวลาไทมิ่งมันได้พอดีโรคที่อยากจะแนะนำนิดนึงก็คือโรคไข้ไรออนนะครับเรียกหรือสกับไทฟัสเกิดจากพวกลิเกเซียหรือที่เราเรียกโรคไข้ลักสัตว์ใหญ่ไอตัวไรออนเนี่ยมันมีอยู่ตามธรรมชาติตัวมันเล็กมากมองไม่เห็นส่วนใหญ่มันเป็นไรออนที่มีขนาด1มิลลิเมตรซึ่งมันเราดูจะเป็นจุดอะดังนั้นเวลาที่เราออกไปแคมปิ้งพวกนี้ก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้มันมิดชิดต้องระวังว่าไม่ไปนอนเล่นตามพื้นหญ้าตามอะไรที่มันมีโอกาสที่จะเจอเพราะว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่เรามักจะเจอบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือเนี่ยแล้วเพราะว่าเวลาที่มันเป็นเนี่ยคือไรออนมันกัดนะฮะแล้วมันก็นำเชื้อเข้าไปมันก็จะเป็นไข้นะครับ 3-4 วันอะไรพวกนี้จุดที่เขากัดเนี่ยจะเป็นรอยเหมือนไฟจี้อะไรพวกนี้มันถ้ามีอาการแบบนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็เล่าคุณหมอฟังว่าไปแคมปิ้งมาแล้วก็มีอย่างนี้เกิดขึ้นรักษาไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดอาการไข้หลังจากที่เราไปแคมปิ้งมาไข้ปวดหัวตัวร้อนนะครับมีอาเจียนมีอะไรก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ารักษาได้ทันก็ไม่ลุกลามมากก็สามารถจะหายได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.